เกษตรกรบ้านขุนยะตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลายรายที่ขอเข้าร่วมโครงการปลูกแฝกกับทางศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเกษตรกรเหล่านี้มีพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่สูงจึงมักมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมาเป็นระยะเวลานานแต่หลังจากที่มีการนำหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่เกษตรกรบ้านขุนยะก็พบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งผลผลิตที่เติบโตอย่างสมบูรณ์ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและประโยชน์จากใบหญ้าแฝกที่นำมาเป็นปุ๋ยหมักและนำไปคลุมโคนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแฝกนะฮะเริ่มต้นมาจากโครงการเรามาส่งเสริมชาวบ้านเราให้ชาวบ้านปลูกต้นกาแฟเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองจากผักหลังจากนั้นเกิดปัญหาหน้าดินพังทลายแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะปลูกกาแฟให้อยู่ในระบบธรรมชาติมากที่สุดเราก็เลยปรึกษากรมพัฒนาที่ดินแผนเราคือตอนนี้เราจะทำหมู่บ้านตรงนี้ให้เป็นที่หนึ่งของกาแฟแน่นอนครับเราต้องขยายต้นกาแฟไปเรื่อยๆแล้วก็นำหญ้าแฝกขึ้นมาปลูกเริ่มต้นตั้งแต่ปี58นะครับปี58เราทำระบบอนุรักษ์ธรรมชาติได้ประมาณ350ไร่เราปลูกแฝดไปแล้ว 200,000 กว่าต้นเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 2. ประโยชน์ของแฝดเราทำปุ๋ยหมักได้3. เราเอาหญ้าแฝกมาปกคลุมต้นกาแฟนะฮะให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาแล้วเราต้องขยายแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินไปพร้อมกับกาแฟครับหญ้าแฝกนี่ก็คงเป็นของพอโครงการหลวงเข้ามาแล้วก็พอดอเข้ามานะครับกรมพัฒนาที่ดินมาทำเบนซ์แล้วเสร็จนั้นก็ทำตามมาเป็นหญ้าแฝกแล้วพอหญ้าแฝกเข้ามาปั๊บผมก็ดูว่าหน้าดินมันไม่พังทลายไปถึงลำห้วยดินมันก็คงไปอยู่ตรงเบ้นหญ้าแฝกแล้วใบหญ้าแฝกก็เอาไปทำพืชอย่างอื่นเช่นว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำกลบโคนต้นกาแฟเพราะผมปลูกกาแฟอยู่แล้วเนาะก็เลยเอาตัวนี้ไปใช้เป็นประโยชน์มาปี59เริ่มปลูกหญ้าแฝกกันส่วนของผมก็มีตามปลูกตามเบ้นนะครับเนาะแล้วหญ้าแฝกเนี่ยคุณค่าของมันก็คือ1พังหน้าดินพังทลายระบบนิเวศแล้วใบหญ้าแฝกผมก็เอาไปทำปุ๋ยหมักหรือว่าไปทำต้นกาแฟก็เวลาที่การปลูกก็ต้องสับปัดไม้แล้วก็มีคนงานปลูกไปเป็นแถวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็มาแนะนำการปลูกหญ้าแฝกแล้วหญ้าแฝกนี่ก็คือทำอย่างน้อยก็กันดินทลายแล้วก็ไอหน้าดินทะลักมาก็จะมาอยู่ตรงคนหญ้าแฝกนะครับเนาะแล้วหญ้าแฝกเนี่ยรากมันก็ยาวยึดดินได้เยอะใบมันยาวขนาดไหนหญ้ารากหญ้าแฝกก็ยาวขนาดนั้นนะครับตอนนี้กำลังจะชาวบ้านโดยเอาความรู้พื้นนะเอาใบหญ้าแฝกไปทำปุ๋ยหมักไปทำไม้ให้ชุ่มของต้นกาแฟตอนแรกเรารู้สึกว่าตรงที่ของกายังไม่เข้ามานี่มันแต่หน้าดีมันไม่ค่อยไหนยังไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันรู้สึกว่าถ้ามันโดนฝนแล้วฝนล้มนี่มันไหลไปหมดเลยแต่ช่วงที่เขากัดเข้ามานี่มันรู้สึกว่าตามกรมพัฒนาที่ดินแล้วเนี่ยพอโดนเข้ามานี่เอาหญ้าแฝกนี่ก็มาปลูกน้อยหนึ่งแล้วก็มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะดียังไม่ไหลเลยดินก็ต้องอยู่รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยดีขึ้นเยอะพอดีแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมนิดหน่อยบางคนที่เข้าใจก็เข้าใจบางคนที่บอกเข้าใจก็มีส่วนน้อยก็รู้สึกว่าถ้าร้อยกว่าคนเข้าใจประมาณ40-50คนนี่ก็พอใช้ได้ตอนนี้นั่งเคียร์อยู่นะนั่งเคียร์อาจารย์อยู่เพราะว่าที่ไม่ค่อยที่มันน้อยไปเนาะมันพอดีขยายก็เล่นน้อยๆมันจะขยายอยู่แล้วก็ถ้ามันแพร่ขึ้นเยอะๆจะเอาคนอื่นไปพ่อหญ้าแฝกไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรยังช่วยทำให้ดินมีความสมบูรณ์เพื่อพร้อมในการเพาะปลูกพืชต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนของขวัญที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบไว้ให้เกษตรกรไทยนำไปแก้ไขและพัฒนาการเพาะปลูกในพื้นที่ทำกินของตนเองให้มีคุณภาพและสามารถส่งต่อผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้บริโภคและแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้เกษตรกรเพื่อนบ้านได้นำไปใช้กับการทำการเกษตรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด